เจนสิริพอร์เตอร์วันนี้นะคะนักสื่อสารชุมชนชายแดนใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจะพาไปที่สถานีรถไฟยะลาค่ะเพื่อไปสัมผัสกับเสน่ห์และก็วิถีชีวิตของผู้คนนะคะที่เลือกเดินทางโดยรถไฟพร้อมกับสำรวจความคิดเห็นของผู้คนทั้งในและนอกพื้นที่ที่มายังสถานที่แห่งนี้ค่ะไฟสายใต้เป็นยานพาหนะหนึ่งที่ผู้คนทั้งในและนอกพื้นที่นิยมใช้เส้นทางในการเดินทางถึงแม้จังหวัดชายแดนภาคใต้จะเป็นที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่วิถีชีวิตของผู้คนที่สถานีรถไฟและผู้คนที่เดินทางโดยใช้เส้นทางนี้ก็ยังคงดำรงต่อไปเป็นเจ้าที่ตำรวจรถไฟดูแลความปลอดภัยประชาชนที่ว่าเดินไปมาเดินทางไปมานะทางรถไฟสังหวัดนี้รถไฟเป็นเหมือนสายเลือดหลักถามว่าอันตรายไหมคนที่อยู่ในพื้นที่สังหวัดนี้มันเรื่องความคิดต่างทางความคิดนะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่ในกรุงเทพยังมีอยู่ยังสีนั้นสีนี้ยังมีถูกไหมอันนี้ในสังหวัดแล้วก็ธรรมดาก็มีบ้างแต่ว่ามันเลวร้ายอย่างที่คิดไหมไม่เลวร้ายหรอกถ้าถามว่ากลัวไหมพี่ก็กลัวนะแต่ว่าในอาชีพของเราก็ต้องดิ้นรนจนต่อไปถ้าถามว่ามาขายที่นี่เป็นเพราะเหตุอะไรเพราะหนึ่งผู้คนก็ไปมาขึ้นเหนือลงใต้ไปก็แบบนี้มันก็มีเยอะแยะรถไฟนอกจากจะเป็นยานพาหนะในการเดินทางแล้วก็ยังเป็นแหล่งส่งเสริมให้กับพ่อค้าแม่ค้าในการประกอบอาชีพรวมทั้งยังมีที่นั่งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนไม่ว่าจะเป็นที่นั่งรับประทานอาหารที่ฟังเพลงอ่านหนังสือรวมทั้งทำเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ก่อนที่จะถึงปลายทางนอกจากนี้แล้วผู้คนได้พูดคุยสร้างรอยยิ้มความเป็นมิตรสหายบนเส้นทางนี้เต็มไปด้วยความหวังความสุขความรักความยินดีที่ได้พบเจออีกทั้งทิวทัศน์งามตาที่ได้พบเห็นรถไฟมันสะดวกแบบว่าเราถึงสถานีแล้วก็ลงรถยนต์เนี่ยมันกว่าจะจอดส่งคนแต่ละสถานีแต่ละที่ไปจอดตรงนู้นไปจอดตรงนี้กว่าจะถึงอ่ะกว่าจะที่เราลงมันนานมันแต่รถไฟนี่โอเคจอดปั๊บเดินปุ๊บมีคนมารับปั๊บไหนก็ต้องปีกิเคลนะเองอาดกับพอเหตุร้ายกับพอดกับพอเอาเงยูนิงมอลเล็กับพอละเอาเงยรัตนุสตาโกละSudah kau laju ni ada gapo dia ada benda molek-molek lah kau ada banyak lagi benda molek-molek kita kena main sari digi แต่ก่อนก็คิดเหมือนกันว่าอันตรายแต่เวลามาครั้งแรกก็ปรับได้ก็เห็นก็คนไทยอิสลามก็อยู่ด้วยกันไม่กลัวเงินไม่รู้20กว่าปีแล้วไปเดินมาใช่ไหมบ่อยสองวันสามวันมาทีใช่ไหมไม่มีกลัวไม่มีอะไรอย่างนี้ปัญหาไม่มีแต่คนไปความกลัวอะไรไม่มีแบบนั้นไม่มีการเดินทางโดยรถไฟนั้นถือเป็นทางเลือกหนึ่งของคนในพื้นที่และนอกพื้นที่เมื่อถึงเวลาที่เราต้องลุกจากที่นั่งเราต้องจากไปโดยทิ้งความทรงจำที่สวยงามให้แก่ผู้คนที่ต้องเดินทางโดยสารรถไฟขบวนชีวิตนี้ต่อไปดิฉันนุ้ยชันสมาแอร์นักสื่อสารชุมชนชายแดนใต้รายงาน